แทงตามตั้งศอกแล้วงัดขึ้นไปเป็นเพชรดำเป็นไงครับไฟนี้ไฟนี้ซ้อมดีมากครับซ้อมดียก2โดนศอกยก3ยก2ยก3โดนศอกแล้วมีอาการสะดุ้งเหมือนกันโดนจริงมั้ยโดนแต่โดนไม่เท่าไหร่อ๋อแต่โดนทนได้การที่ซ้อมมาเป็นยังไงเตรียมตัวมันเป็นไงบ้างก็เดือนกว่าครับเดือนกว่าไม่เลยครับแล้วแป๊ะวางแผนไงการชกไฟนี้ถอยตั้งเตะถอยตั้งเตะเดียวถ้าใช้ซุปเปอร์มวยอาจไม่ชนะถ่ายมีอะไรฝากถึงแฟนมวยหน่อยฝากขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณกองเชียร์ทุกคนด้วยครับใช่ครับโดยครับบรรจงฟาดเลยนะครับนี่บรรจงเตะด้วยแข้งครับเข้าข้อลูกสามลูกสี่ลูกสี่สามสี่หนึ่งลูกสี่ลูกสี่นะพี่เพื่อนลูกสี่ลูกสี่ลูกสี่เที่ยงค่ะเราแล้วแค่ไหนช่วยใจชีวิตลูกทุกทีมทุกทีมันขยันวันนี้ออกผมช้าๆแบบไม่ติดขัดไม่เงี้ยไม่เงี้ยเหมือนว่าต่อยฟ้าก็หล่นลูกเทงโอ้เทงดีไหมเย็บเทงดีไหมใช่ใช่ไหมเอ็กซ์แต่มันเทงเลยนี่มันเทงยิงไปใช้ชุดนี้ชุดนี้ก็เลยต่อมันด้วยนี่ทั้งตัวแล้วทั้งเล็กน้อยตอนล้มไปแรงสวกไปอีกเดียวอย่างนี้มันคิดแบบไม่มีเตะกระชั้นคุณเลยบอกไม่ต้องกังวลในสองโดนไงโดนเต็มๆด้วยยกสามสี่โดนไล่พ่อโดนเยอะด้วยพักยานตอนแล้วอ่ะจะเพิ่งยกแล้วพ่อเข้าไปแล้วจะเพิ่งช็อตจะหายพี่ก็เก็บให้มันดิครับเดี๋ยวก่อนแม่ความคิดมือกูเลยกูใจกูจะเอาผ้าเป็นมือเอามือไปบอกโน้ตแต่มันไอ้นั่นมันดูอะไรจะตาเลยที่สังเกตมันดูได้เกี่ยวกับการเยอะเดี๋ยวโดนอะไรก็จะลงลำบากคิดอะไรคิดอะไรเมื่อกี้เนี่ยฮะคิดอะไรมั่งเขาที่ต่อยไปเนี่ยคิดแต่เรื่องเห็นคิดยังไงมั่งคิดที่ชกไปเนี่ยแต่ละยกอ่ะฮะเดี๋ยวถามความในใจเราที่ยกสามคิดอะไรบ้างมึงคิดอะไรบ้างที่ต่อยไปมึงคิดอะไรบ้างฮะถ้ามึงตอบไม่ถูกเลยตายที่ว่ามึงคิดอะไรที่ยกไปนะครับคุณหมอศึกษาอาวุธโยนยิงถามทางคุณมีอะไรเรามีอะไรครับเป็นหัวใจเข้าใจเราเลยครับที่กระแทกแยกด้วยซ้ายเข้าเต็มจังหวะฟันศอกของยอดอีทีเดี๋ยวครับเดินเข้าไปโดนดักเสียบด้วยขวาปัดขวาสวนเลยครับแล้วแทงตามตั้งศอกแล้วงัดขึ้นไปเป็นลักษณะศอกงัดนะครับดูครับปึ๋งเข้าไปครับตอนนี้อัดหน้าซ้อมครับโดนศอกครับแลกกันสุดมันครับจะมีจังหวะหนึ่งนะครับอ๋อจังหวะปัดล่างครับจังหวะปัดล่างแล้วทำให้เสียหลักแล้วมีลูกตามน้ำเข้าไปแต่หลังจากนั้นผลงานของเพชรดำก็ทำได้ดีนะครับหลังจากที่ซุดลงไปด้วยลูกปัดข้างล่างนะครับดูนะครับปิตียัดไส้ครับโดยครับบรรจงฟาดเลยนะครับนี่บรรจง